อย่าลืมดึงเถาวัลย์เลยนะเอาเถาวัลย์ออกก่อนนะไม่งั้นของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิดเนี่ยในจังหวัดสระบุรีทางจังหวัดนะฮะมีการสนธิกำลังอย่างไรบ้างครับมีกี่หน่วยงานสำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยเราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีจุดระบาดมีคลัสเตอร์ใหม่ที่กำลังตรวจพยายามอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ตรวจได้ครบถ้วนแล้วแต่ว่ารอการรายงานผลอยู่นะครับก็คงจะมีการรายงานให้ทราบกับทางสื่อต่อไปจะได้ยังไงเนาะส่วนทางการแพทย์ก็ได้มีการสนธิกำลังระหว่างทางโรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดสระบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทางฝ่ายปกครองกรมอนามัยกรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารตำรวจฝ่ายปกครองหลายที่โดยที่กำลังสำคัญในการพัฒนาคือทางอบจ.แล้วก็ทางเครือข่ายภาคเอกชนครับในส่วนที่ทุกท่านเห็นอยู่ก็เป็นเพียงสนามที่ทางพี่น้องช่วยๆกันนะฮะในการดูแลรักษาแล้วก็สร้างมันขึ้นมาภายในเวลา1วันนะต้องไหนต้องชื่นชมแล้วก็ขอบคุณมากศักยภาพที่ทำได้ในตอนนี้คือประมาณ250เตียงนะครับแล้วก็จะเปิดได้ประมาณวันละ400เตียงซึ่งคิดว่าสามารถรองรับผู้ป่วยได้สูงสุดในเฉพาะคนในอยู่ที่800นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีการบวกมากขึ้นเราก็พร้อมที่จะเปิดเฟสต่อไปได้ทันทีครับอันนี้เป็นสถานที่แรกหรือสถานที่2อันนี้เป็นโรงพยาบาลสนามที่เราเรียกว่าจุดที่2ครับจุดที่1ก็อยู่ในบริเวณของอำเภอแก่งคอยซึ่งตอนนี้กำลังรองรับผู้ป่วยอยู่แล้วก็กำลังให้ผู้ป่วยขึ้นไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่องครับผม